ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะศาลรัสเซียตัดสินจำคุกพลเมืองสหรัฐคนหนึ่งวัย72ปีเป็นเวลา7ปีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสู้รบในฐานะทหารรับจ้างให้กับยูเครนค่ะสำนักข่าว AFP รายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่านางอเล็กซานดราโควาเลฟสกายาผู้พิพากษาศาลกรุงมอสโกตัดสินจำคุกนายสตีเฟนฮับบาร์ดวัย72ปีเป็นเวลา6ปี10เดือนในความผิดฐานเข้าร่วมเป็นทหารรับจ้างในความขัดแย้งด้วยอาวุธถึงแม้ว่าฮับบาร์ดนะคะจะเสี่ยงได้รับโทษจำคุกนานถึง15ปีค่ะแต่ว่าทางด้านอัยการก็ขอให้มีการลดโทษจำคุกขั้นต่ำให้เหลือแค่7ปีเมื่อพิจารณาถึงอายุของจำเลยและการรับสารภาพความผิดของเขาขณะที่ทนายความนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของฮับบาร์ดกล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเขาน่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาข้างต้นทั้งนี้นะคะคดีของฮับบาร์ดได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่มีการเริ่มพิจารณาคดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางการรัสเซียก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์การจับกุมฮับบาร์ดแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าตอนนี้เขาถูกคุมขังอยู่ที่ใดในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทางด้านอัยการนะคะก็ให้ข้อมูลว่าฮับบาร์ดได้รับเงินอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือราวๆ 33,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้าร่วมหน่วยปกป้องดินแดนของยูเครนซึ่งเขาได้รับการฝึกฝนและเครื่องแบบสำหรับการต่อสู้รบตลอดจนมีส่วนร่วมในความขัดแย้งด้วยอาวุธในยูเครนค่ะ